นิยามของตรวจสอบภายในเนี่ยเราเคร่งครัดในเรื่องของความอิสระและความเที่ยงธรรมในภาคขององค์กรเนี่ยถือว่าจะต้องแบ่งงานกันเป็น first line second line แล้วก็ third line internal audit เนี่ยก็ถือเป็น third line of defense ตรวจสอบเนี่ยก็มีหน้าที่อยู่2 อย่างคือตรวจกับให้คำปรึกษาเราใช้คำว่าassure กับ consult นะครับอย่างอิสระและเที่ยงธรรมภาพใหญ่ที่ตรวจสอบปัจจุบันประเมินหน่วยงานเนี่ยคือดูธรรมาภิบาลตัว governance ตัวบริหารความเสี่ยงก็คือ risk management แล้วก็ control and compliance ก็คือว่าหน่วยงานต้องมี regulatory requirement ก็ต้อง comply นะครับนั่นคือภารกิจที่ตรวจสอบช่วยหน่วยงานดูทั้งตรวจแล้วก็ให้คำปรึกษาจบสถิติที่ธรรมศาสตร์เมื่อก่อนอยู่ใต้คณะศิลปศาสตร์แต่เอกสแตททำงานตามวิชาชีพก็เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็นักวิเคราะห์ระบบ5ปีต่อมาก็เรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์เมื่อปี29ก็เป็นจุดเริ่มต้นของงานตรวจสอบภายในในวิชาชีพปี2529ตอนหลังเนี่ยแม้ว่าออกมาทำงานภาคเอกชนแต่ท้ายสุดก็กลับมาอยู่ตรวจสอบเนี่ยก็อีกประมาณ15ปีก็30กว่าปีก็ถือว่าทำโอเปอเรชั่นครึ่งหนึ่งทำตรวจสอบครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นหัวหน้าผู้ตรวจสอบก็เป็นมา6ปีแล้วครับเป็น Chief Audit Executive ในอดีตเนี่ยเวลาเราพูดถึงธรรมาภิบาลตัว Governance เนี่ยจะไม่ชัดไม่เห็นหน่วยงานก็ยังไม่มีแต่ในหลายปีที่ผ่านมาสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นชัดเจนว่าตรงกับ definition ก็คือนิยามที่เราต้องไปตรวจว่าประเด็นที่สำคัญที่หน่วยงานต้องตรวจก็คือธรรมาภิบาล risk management แล้วก็ตัว control and compliance ซึ่งเล็กลงมาธรรมาภิบาลใหญ่ที่สุดเพราะนั้นในมุมเนี่ยถือว่าตัวจริยธรรมธรรมาภิบาลเป็นภาพใหญ่เป็น tone at the top ที่ต้องลงมาจากบอร์ดจาก senior managementปัจจุบันที่เป็นเฮรันยิกแล้วก็กรรมการมูลนิธิเพื่อนโดมอยู่ก็อาจจะมีความถนัดทางด้านนี้ตอนธรรมศาสตร์ก็เป็นเฮรันยิกเพราะนั้นก็เป็นฝ่ายหาทุนแล้วก็ดูแลการเงินในครั้งที่1พอเลยมาสัก2ปีรอบที่1เราใช้ธรรมศาสตร์โกลด์กรีนก็คือว่าช่วยระดมทุนเพื่อจะส่งให้ธรรมศาสตร์บริจาคให้มหาลัยแล้วก็ไปพัฒนาเพื่อมุ่งธรรมศาสตร์สีเขียวนะครับก็ให้มี environment ที่มีความปลอดภัยใช้อะไรที่ค่อนข้างเซฟแล้วก็ปลอดภัยล่ะพอ2ปีถัดมาเราก็ทิ้งระยะหนึ่งเราก็จัดใหม่พี่เป็นประธานจัดงาน celebrate UNESCO รับรอง100ปีชาติการของดร.ปวดถึงสากลผมเข้าธรรมศาสตร์ปี2520เป็นหลัง6ตุลา19เพราะนั้น2520เนี่ยจะไม่มีกิจกรรมเพราะว่าหลังปฏิวัตินะครับ เมื่อปี2521ก็เริ่มมีกิจกรรมก็องค์การนักศึกษาก็ยังไม่มีนะครับเพราะนั้นก็ไปใช้กฎของสโมสรนักศึกษาในอดีตนะครับเพราะนั้นปี2521เนี่ยก็เป็นสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก็ริเริ่มทำกิจกรรมทางผมก็อาสาสมัครเข้าไปกรรมการบริหารนี่มี5ท่านคือนายกสโมสรอุปนายกเลขาประชาสัมพันธ์แล้วก็เฮรัญยิกผมก็เป็นเฮรัญยิกก็คือ1ใน5กรรมการบริหารก็ริเริ่มขึ้นมาเพราะนั้นกระบวนการเนี่ยจะทำให้เราได้ทำกิจกรรมแล้วก็หล่อหลอมวิธีคิดที่มองเห็นคนอื่นช่วยคนอื่นเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะปลูกฝังมานะครับก็เป็นภาพที่มองกว้างแล้วก็ในเชิงของดุลพินิจก็จะมองถึงตัวความเป็นธรรมนะครับก็เป็นเรื่องของความยุติธรรมนะครับก็ค่อนข้างตรงกับงานที่เอามาชั่ง